อันนี้จะทดสอบแอมยามาฮ่าซึ่งตัวนี้จะมี DAC ในตัวนะครับมี D2A ในตัวสามารถต่อดิจิตอลเอาท์จากเครื่องเล่น CD หรือ DVD มาเข้าเพื่อถอดรหัสสัญญาณเสียงออดิโอในเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูระหว่างออดิโอธรรมดากับออปติคอนนะครับนี่ครับสายออปติคอนเสียบจากด้านหลังมาจาก DVD นะครับสายนี้นะครับผมจะลองเปิดนะครับจะเป็นสัญญาณเสียงธรรมดานะครับผมจะต่อเข้าช่อง AUX เดี๋ยวดูสัญญาณดิจิตอลนะครับกดมาที่โหมด CD แล้วดิจิตอลไดเรกจะดังมากเลยสัญญาณแรงมากครับอันนี้ใช้แอมถอดรหัสถอดรหัสสัญญาณ CD ในเครื่องเลยนะครับเป็น D2A ในตัวเสียงสัญญาณสดใสและแรงมากครับชัดเจนมากมากนี่ครับสัญญาณจาก DVD ที่เป็นออดิโอออกมาจาก CD ที่เป็นออดิโอออกมาเบามากเลยครับแต่ถ้าผ่าน D2A ในเครื่องนี่สัญญาณดีมากเลยแรงด้วยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสัญญาณออดิโอที่ออกจากเครื่องเล่น CD ทั่วไปครับมาเข้าสัญญาณจะเบามากความใสความอะไรก็จะน้อยมากแต่ถ้าใช้สัญญาณดิจิตอลในเครื่องนี่แรงมากเลยครับและใสปิ้งเลยผมยังเฝ้ารอ